เราก็เรียนรู้ลงมาในโลกคือในกายของเราเนี่ยในกายเนี้ยร่างกายเนี้ยมีทุกข์มองเห็นไหมนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นะมันเมื่อยนอนอยู่ก็ทุกข์ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาคือหนึ่งคือหนึ่งพลิกหลายสิบครั้งนะพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นะเดินมากๆก็ปวดเมื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงรวมแล้วมันทุกข์ทุกอิริยาบถเนี่ยค่อยมีสติเรียนรู้ลงไปนะมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือตัวสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่หลงลืมกายลืมใจตัวเองหลงเอาไปสนใจแต่โลกข้างนอกอันนั้นเรียกว่าฟุ้งซ่านถ้าจะเรียนรู้ตัวเองก็ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวคอยดูกายคอยดูใจของตัวเองไปดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นอะไรดูแล้วจะเห็นทุกข์กายเนี่ยทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคอยดูไปเรื่อยๆจะรู้เลยกายนี้คือตัวทุกข์จิตใจนี้ก็เหมือนกันนะบางคนก็ตั้งเป้าหมายผิดภาวนาหวังจะให้จิตใจมีความสุขคิดว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจิตนี้จะได้มีความสุขนิรันดรอย่างเงี้ยอยากได้ความสุขไม่เห็นความจริงจิตนี้คือตัวทุกข์จิตมันอยู่ในขันห้าขันห้ายังไงก็เป็นตัวทุกข์มันจะวิเศษยังไงมันก็ตัวทุกข์นั่นแหละอย่างเราจะดูจิตใจเราก็ดูลงไปเลยเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขชั่วคราวสุขก็ดับเดี๋ยวทุกข์ก็ดับเดี๋ยวเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันก็อยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับอีกจะเอาความสุขเป็นที่พึ่งที่อาศัยของชีวิตนั้นเราจะเห็นเลยว่าเอาไม่ได้หรอกเพราะความสุขไม่ยั่งยืนมันจะภาวนาแล้วอยากได้ความสุขนะไม่ได้เรื่องอะไรนะไปเอาของซึ่งมันไม่ยั่งยืนมาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเฝ้าดูจิตใจของตัวเองลงไปเรื่อยๆนะไม่มีอย่างอื่นหรอกจิตใจเราเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงโดยเฉพาะสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดนั่นคือความสุขความสุขมันก็ไม่เที่ยงดิ้นรนแทบตายเลยเพื่อจะได้มีความสุขอยู่ได้แป๊บเดียวก็ดับไม่มีความสุขละอย่างดิ้นรนตั้งนานนะกว่าจะหาแฟนได้นะได้แฟนแล้วก็ไม่มีความสุขอีกละนะอยากแต่งงานมีครอบครัวอะไรไม่นานนะความรู้สึกมันก็เปลี่ยนความสุขมันหลอกๆให้เราวิ่งดิ้นพล่านพล่านเที่ยวแสวงหามันแต่พอเราตะครุบมันไม่ได้นะมันจะหลุดมือหนีไปในเวลาอันสั้นเลยวิ่งไล่ตะครุบความสุขมันเหมือนวิ่งไล่จับเงาของตัวเองจับลงไปก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรติดมือขึ้นมา